แล้วโอริโอเนี่ยถ้าเอาออกมาในอากาศสัมผัสมันสัมผัสความชื้นก็มีความนิ่มแต่ก่อนกินนะคะเราบอกแล้วว่าตัวเปี๊ยะหนึบซีรีส์ของแป้งควรจะต้องเอาออกจากฟรีซหรือตู้เย็นถ้ากินในฟรีซเป็นแบบไอติมจะอร่อยมากเฮ้ยจริงเอาเลยแล้วกันนะหยิบเบาๆนะคะอย่าโดนโอริโอกับกล้องให้ดูตัวแป้งจะมีโอริโอฝังอยู่แล้วดูความแบบหยุ่นของเขาเราก็เปิดออกมานุ่มนิ่มมากคือจับด้วยความระมัดระวังแป๊บเดียวก็บุ๋มเป็นรูปนิ้วแล้วเอาดีๆแล้วก็อร่อยมาก